มันจะมีดราม่าเกิดมามากมายกับการทำงานของท่านกกต.ท่านไปดูงานมาเต็มที่ไปหมดเลยสุดท้ายแล้วก็ยังโดนด่าฮะโดนด่าเพราะว่าอะไรบางครั้งบางทีมันรู้สึกว่าไม่สบายใจกับการตัดสินของคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างน้อยอย่างอันอย่างหนึ่งพักเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้ผิดเลยอีกพักหนึ่งสกิดนิดเดียวโอ้โหผิดไปหมดมีเรื่องแล้วยังไม่พอเตรียมบัตรสำรองเอาไว้ประมาณ4ล้านฉบับเรามี52ล้านคนนะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ทำไมถึงเตรียมแบบนี้จริงๆกกต.เนี่ยท่านก็บอกแล้วว่าไม่ได้แบบเตรียมอยู่ดีๆจะเตรียมไว้นะคือแต่ละล็อตเนี่ยมันเป็นเล่มๆๆๆมันจะต้องมีสำรองไว้และไอ้ตัวเศษสำรองเนี่ยเหมือน100ฉบับอ่ะครับเขตเนี่ยมี75 75ที่นั่ง75คนมันเลยต้องสำรองแบบเป็น1บุ๊กอ่ะต้องเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพอมันรวมบุ๊กท้ายมันเลยกลายเป็น4ล้านฉบับอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าใบสำรองถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยตอนเอามาคืนต้องนับฉบับให้ครบด้วยต้องให้เป็นอย่างนั้นไม่งั้นเหมือนจะเหมือนปี62บัตรเขย่งอ่ะไม่สบายใจครั้งนี้มีมาอีกแล้วฮะเกิดความไม่สบายใจเพราะอะไรเฮ้ยอีก1ชั่วโมงจะเลือกตั้งแล้วไม่ใช่เหรอมีคลิปนี้ออกมาครับคลิปว่าอยู่ดีๆหากเราไปกากบาทเราต้องดูปากกาให้ดีๆปากกาในคูหาอาจจะเป็นปากกาล่องหนแปลว่าอะไรแปลว่าเรากาปุ๊บหายเป็นบัตรเสียอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเนี่ยโอ้คุณย่าคุณยายไปเลือกลุงเลือกแล้วถ้าปากกาเนี้ยบัตรเสียลุงก็ไม่ได้คะแนนถ้าเป็นปากกาล่องหนอย่างนั้นด้วยสมมติโดนด้วยมีสิทธิ์เหมือนกันนะฮะกลายเป็นความร้อนแรงที่เกิดขึ้นจะวันเลือกตั้งอยู่แล้วชมคลิปก่อนเลือกตั้งแล้วต้องบอกว่าเวลาเพื่อนๆไปเลือกตั้งเนี่ยให้เอาปากกาไปเองนะครับเนี่ยสมมติว่ามันมีปากกาแบบนี้นะครับเนี่ยเรากาไปแล้วใช่ไหมแค่โดนความร้อนนะครับดูครับแค่สายเป่ามันก็หายไปแล้วอ่ะเนี่ยเพื่อนๆไปเลือกตั้งนะครับเอาปากกาไปด้วยนะครับมาจาก TikTokเห็นไหมสักแป๊บเดียวมันหายไปจริงๆหายเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนทำไมอ่ะใช้เทคนิคทางการแบบแอปพลิเคชันไม่ใช่ใช้ปากกาล่องหนพี่เขาก็เลยเตือนว่าภายในคูหาดูปากกาให้ดีๆนะอาจจะเป็นปากกาล่องหนคนเชื่อวะคนเชื่อเพราะอะไรก็ที่ผมอธิบายไงที่ผ่านมากกต.ทำให้เราสบายใจเนี่ย มันเหมือนไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะคนก็เลยเชื่อคลิปนี้กันไปเกินกว่าครึ่งนึงแล้วท้ายที่สุดกรรมการการเลือกตั้งต้องออกมาชี้แจงเหตุการณ์นี้ก่อนเลยยืนกรานยืนยันว่ากกต.ไม่ได้มีการจัดเตรียมปากกาประหลาดแบบนี้หมึกเลือนลางหมึกล่องหนหมึกเจือจางไม่มีขีดปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนั้นไม่สามารถเจือจางเอาได้เป่าปูดปาดแล้วลบออกไปได้ไม่มีฮะกกต.ก็เลยเอาคลิปเนี้ยออกมาบอกว่าเขาเรียกว่าเฟคนิวของปลอมเป็นข่าวเท็จเป็นเฟคนิวไม่จริงและสิ่งที่กกต.ใช้คืออะไรปากกาลูกลื่นหัวมนกลมๆธรรมดานี่แหละไม่ได้มีการใช้ปากกาล่องหนแบบแปลกๆประหลาดหาได้มั้ยตามท้องตลาดมันมีแต่กกต.ไม่ได้ใช้แบบนี้นะครับ 94,775 หน่วยเลือกตั้งวันนี้ไม่มีปากกาล่องหนแน่นอนเฟคนิวดังนั้นหากใครกดไลค์กดแชร์รีทวิตรีโพสต์อาจจะซวยในภายหลังได้ใช่มั้ยอาจจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คุก5ปีนะฮะแล้วปรับอีก 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเกิดขึ้นได้ครับกลายเป็นเรื่องร้อนๆกกต.วุ่นเนาะต้องออกมาสยบข่าวในวันที่เรากำลังจะมีการหย่อนบัตรเลือกตั้งกันแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ต้องพกปากกาไปใช่ป่ะในคูหามีคือเอาแค่บัตรประชาชนหรือบัตรที่เราจะสามารถยืนการยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นคนมีสิทธิ์เท่านั้นพอปากกาไม่จำเป็นนะฮะ